ก็ตอนแรกที่ได้คำว่าไอ้สมาไทยก็ลองคิดกันดูว่าไอ้ความเป็นไทยมันคืออะไรก็เลยตอนแรกเราคิดว่ามันน่าจะมีความไทยแบบน่าจะมีในเชิงสัญลักษณ์อยู่คือว่าอย่างเช่นพวกอาหารไทยต่างๆเนี่ยมันมีความเด่นชัดมากเนี่ยมันคือความเป็นไทยลำไทยหรือต่างๆหรือว่าไอ้พวกสถาปัตยกรรมไทยหรืออะไรเงี้ยคืออันนั้นมันเป็นความเด่นชัดในทางที่เราสัมผัสได้คือเราเห็นว่ามันคือความเป็นไทยแต่ว่ามันมีหลายอย่างมากที่มันถูกเก็บเอาไว้ข้างหลังถูกทิ้งเอาไว้แล้วก็ไม่สามารถที่จะนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าวิถีชีวิตของเรามันก้าวกระโดดไปแล้วสิ่งพวกนั้นมันถูกเก็บไว้ข้างหลังมันที่ตอนนี้ผมว่ามันยังที่เหมือนกับเรายังนึกถึงมันอยู่ก็น่าจะเป็นอาหารไทยชัดมากแต่ว่าเหตุผลที่มันถูกเก็บไว้ข้างหลังเพราะว่ามันไม่มีใครเอามันมาแบบว่าดีเวลลอปมาใช้ต่อมันไม่ได้ถูกพัฒนาเลยมันก็ไม่แปลกถ้าเกิดสมมติว่ามันจะถูกเก็บไว้ยังใช้ตายไทยก็มันไม่ได้ถูกเอามาใช้เพื่อเข้ากับวิถีชีวิตในปัจจุบันแล้วมันจะต้องอยู่ตรงนั้นความอันนี้มันก็เกี่ยวกับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าประเทศไทยมันมีความเชื่อในเรื่องในอะไรหลายอย่างว่านี่ของสูงห้ามไปเล่นอะไรเงี้ยบางทีมันทำให้เราหยิบบางอย่างมาพัฒนาต่อไปได้มันก็เป็นกำแพงไปแต่อีกอย่างนึงผมว่ามันค่อนข้างน่าสนใจในการที่ว่าเราไม่ได้หยิบอะไรมาพัฒนาต่อเพราะว่าความเป็นไทยของณวันและปัจจุบันในชีวิตประจำวันของเราคือว่าคนไทยส่วนใหญ่อะมันมีปมด้อยที่มันไม่อยากเป็นคนไทยมันรังเกียจความเป็นไทยของตัวเองอย่างเช่นว่าเหมือนกับว่าถ้าเราดูสมัยนี้แบบเราไปที่ไหนก็ตามเนี่ยมันน้อยมากที่แบบมันจะเหมือนกับว่ามันไม่สามารถบอกได้ว่านี่คือไทยหรือเป็นไทยอย่างเช่นว่าเด็กสมัยนี้รับอิทธิพลมาจากนู่นจากนี้เยอะเหมือนแม้ทั้งคนรุ่นเราหรือคนแก่กว่าเราเนี่ยมันก็ผมว่ามันไม่มีความเป็นไทยอยู่ในเชิงชีวิตประจำวันเพราะว่าสาเหตุเพราะว่าคือเราไม่ภูมิใจในความเป็นไทยของเราสาเหตุที่เราไม่ภูมิใจในความเป็นไทยก็เพราะว่าเอาจริงแล้วมันคือเรามีชีวิตประจำวันที่ไม่ดีชีวิตประจำวันของเรามันเฮงซวยห่วยด้วยครับแล้วถ้าเราไม่ภูมิใจเราถ้าเกิดมาในประเทศนี้ก่อนแล้วเราจะรักความเป็นไทยได้ไงคือเหมือนกับว่าเราคิดดูว่าแบบประเทศไทยมันร้อนมากคนไทยไม่ชอบอากาศร้อนอย่างแต่งตัวเก๋แต่แบบว่าก็ไม่ได้ทำอะไรก็ตัดต้นไม้สร้างตึกให้มันยิ่งร้อนพอมันยิ่งร้อนปุ๊บก็ยิ่งเกลียดที่ตัวเองต้องอยู่เมืองไทยถ้าเกิดมีตังค์ก็ไปเที่ยวเมืองนอกได้เนี่ยมันก็โอเคแต่ว่าหรือแบบประเทศไทยมีตอนแรกมีคลองอยู่เนี่ยก็ไม่ชอบมันดูไม่นั่นแบบต้องตัดถนนเอารถมาขับอะไรเยอะพอยิ่งมีรถเยอะรถก็ยิ่งติดรถติดปุ๊บก็เกลียดความเป็นไทยแล้วก็สร้างอุณหภูมิว่าก็ยิ่งร้อนก็ยิ่งอะไรก็ไม่อยากอยู่เมืองไทยคือผมว่าพวกนี้มันคือสิ่งที่ทำให้เราละเลยความเป็นไทยเพราะว่าพอเราไม่ภูมิใจปุ๊บเราก็ไม่อยากที่จะเห็นความเป็นเราแล้วก็เก็บไว้ข้างหลังมันก็ไม่โดนมันก็ไม่ได้รับการพัฒนาคือจริงๆแล้วผมว่าแต่ว่าคือถ้าเกิดมองจริงๆแล้วในเชิงว่ามันเป็นปัญหาผมว่ามันก็ยังพอมีอนาคตเพราะว่าไอ้ความเป็นไทยในเชิงของความที่บอกว่ามันเป็นชีวิตประจำวันมันมีโอกาสจะเปลี่ยนได้คือความเป็นไทยหลังจากนี้อีก10 ปีในเชิงพฤติกรรมเนี่ยของมันอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงอาจจะกลายเป็นว่าคนไทยเป็นคนที่มีระบบระเบียบสูงสุดมากคนมันขึ้นอยู่กับเราสร้างอะไรให้กับเด็กรุ่นหลังคือว่าถ้าคุณสร้างให้เขาภูมิใจคุณสร้างสังคมที่ดีให้กับเขาอยู่เนี่ยเด็กรุ่นหลังเขาภูมิใจที่เขาได้เกิดมาเป็นคนไทยเขาจะรักวัฒนธรรมเขาอะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ทำสังคมไม่ดีก่อนปัจจุบันแล้วคุณไม่ยันเยียดให้เขาใครก็ไม่นั่นคือแบบสยามเมืองยิ้มตื่นเช้ามาขับรถไปทำงานทุกคนหน้าบึ้งหมดมันเป็นไม่ได้ที่แบบสยามเมืองยิ้มแบบเรื่องนี้หรือแบบว่าอย่างเช่นว่าคือผมว่าวิธีการที่เราจะปรับปรุงนั่นคือเราแยกออกไปก่อนเป็นส่วนๆแล้วแบบความเป็นไทยในกลุ่มเล็กๆของตลาดแล้วค่อยมาเป็นภาพรวมเช่นว่าคนขับรถเมล์ไทยมีจิตสำนึกว่าต้องรักษาชีวิตคนทั้งเยอะทั้งยากที่เขานั่งรถเมล์ไทยให้มันดีแท็กซี่ไทยขับรถแบบนี้นักออกแบบไทยเป็นแบบนี้นักการเมืองไทยเป็นอย่างนี้แล้วร่วมกันจากจุดเริ่มแรกคือมีความรับผิดชอบของตัวเองในสังคมก่อนนะแล้วทำหน้าที่แล้วมันก็จะเป็นจอยที่คนเล่นกันแล้วก็ทำให้ทั้งแผ่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดี
แล้วพอสิ่งที่ดีทุกคนตื่นมาทุกในสายเช้าแต่วันมีความสุขที่ได้อยู่ในประเทศนี้มันก็จะภูมิใจอ่ะแล้วมันก็จะมองกลับไปเห็นว่าแบบทุกอย่างที่เรามีเนี่ยมันดีหมดเลยแต่ตอนนี้มันไม่คุณภาพชีวิตเรามันไม่ดีอ่ะมันไม่แปลกถ้าเกิดเราจะรู้สึกว่าแบบทำไมมันถึงแบบหายไปอ่ะเหมือนกับว่าจริงๆถ้าเกิดมันไม่ดีมันก็เพราะตัวเราอ่ะถ้าเกิดมันจะไม่มีความเป็นธรรมอยู่ในปัจจุบันมันก็เพราะตัวเราฉะนั้นเราต้องแก้ที่ตัวเราก่อนจริงๆแล้วมันก็ต้องฝากแบบนั้นหน่วยรัฐบาลหรืออะไรนี้ก็คือเรื่องที่นั่นแต่ว่าถ้าสมมติว่าพูดไปแล้วเขาไม่ได้ยินก็ต้องเริ่มกับตัวเราก่อนอย่างเงี้ยคือรับผิดชอบในสิ่งที่เองทำก่อนแล้วก็เอาสังคมที่ดีให้กับคนรุ่นหลังให้เขาภูมิใจได้เกิดในประเทศนี้แล้วเขาถึงจะอยากพัฒนาวัฒนธรรมของเราต่อไปใช่ไหมครับ